ความแตกต่างไหมครับตัวหลังเนี่ยมันไม่มีนูนๆออกมาโอเคไหมครับเนี่ยนั่นคือรูปแบบในการที่มันตรวจจับค่าแรงดันเนี่ยมันใช้คนละแบบกันมันจะไม่ใช้สปริงในการตรวจจับแล้วมันจะใช้ตัวที่เรียกว่า strain gauge ก็คือเป็นเซนเซอร์วัดแรงดันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับลองดูนี่จะทำให้ขนาดเป็นกระทัดรัดขึ้นเห็นไหมครับนี่ตัวเล็กๆเองถ้าใครชอบเล็กๆตัวเล็กๆอาจจะลองตัวนี้ก็ได้ซึ่งเนี่ยแล้วผมจะเปิดข้างในดูนี่ดูว้าวแผงวงจรนะครับดูจะเห็นว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยราคาที่เขียนไว้หน้ากล่องนี่ผมที่เขียนมามันคือ 1,300 กว่าบาท 1,350 บาทแต่เหมือนร้านเขาลดราคาเนี่ยตอนนี้ผมซื้อมาได้ราคาที่690บาทดูคุณภาพนี้จะเห็นว่าตัวแผงวงจรเนี่ยจะมีการเคลือบตัวซิลิโคนนี่ตรงนี้เอาไว้หมดเลยนี่ตรงนี้คือจะไม่ช็อตครับนี่จะให้ดูคล้ายกันนะครับก็คล้ายกันแต่ว่าของตัวนี้นี่รีเลย์จะอยู่ในนี้แทนนะครับพวกนี้จะซีลหมดเลยนั่นคือถ้าเกิดมีตัวใดหนึ่งเสียนี่ซ่อมไม่ได้ครับต้องซื้อใหม่เลยแล้วก็แผงวงจรนี้แต่เฉพาะแผงเดียวเหมือนจะไม่มีขายด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดเสียปุ๊บก็น่าจะต้องซื้อใหม่ทั้งตัวเลยนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนได้น่าจะมีแค่ตัวเซนเซอร์แรงดันเดี๋ยวแกะให้ดูเซนเซอร์ตัวนี้ไม่ใช่ใช่เลยจะแกะให้ดูว่ามันไม่มีสปริงแกะรอบฟังเลยแกะรอบใช้ได้หรือเปล่าไม่รู นี่เซนเซอร์อยู่ตรงนี้มันน้ำเข้ามาแล้วมันรู้ดีนี่เดี๋ยวแกตรงนี้ให้ดูก็ได้ตรงนี้เป็นเซนเซอร์นี่แกตรงนี้ดูน้ำเข้ามาเนี่ยนะตรงนี้รูตรงนี้น้ำปุ๊บมันก็จะดันน้ำผ่านเข้ารูนี่ไงนี่ไงทำแบบนี้แล้วมันก็จะนี่ตัวเซ็นเซอร์ก็อยู่ตรงนี้เห็นป่ะนี่มันก็ใส่เข้าไปตรงนี้น้ำก็จะดันเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันก็ข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสเตรนเกตก็คือมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ใช้สปริงในการตรวจจับตรวจจับตัวแรงดันมันจะเหมือนเป็นแผ่นบางๆเนี่ยคล้ายแผ่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแผ่นอย่างเงี้ยพอเวลาที่มีแรงดันน้ำเข้ามาเนี่ยมันก็จะงอเงี้ยตรงนี้มันจะแปะไว้กับแผ่นไดอะแฟมเล็กๆตรงนี้นะพอมีแรงน้ำมันก็งอปุ๊บพองอปุ๊บเนี่ยค่าความต่างศักย์มันก็จะเปลี่ยนพอไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ค่าความต่างศักย์ก็จะลดนี่ก็จะเพิ่มนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี้เซนเซอร์จะหลักการจะทำงานอย่างนี้นะครับก็จะรูตรงนี้น้ำก็จะอัดเข้ามาเนี่ยเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นดีเทคการเปลี่ยนแปลงแรงดันจากนั้นมันก็จะส่งสัญญาณเข้าไปที่แผงวงจรตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีสายปุ๊บมันก็ส่งเข้าไปมันก็ส่งไปผ่านตัวนี้มอสเฟตมันจะเป็นมอสเฟตแล้วก็ไปสั่งรีเลย์ทำงานอีกทีนึงมอสเฟตจริงๆก็ต้องมีตัวแอมพลิฟายเออร์อีกเพื่อขยายสัญญาณก็เอาไปสั่งรีเลย์ทำงานตัวนี้นี่แทบจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกือบหมดเลยก็มี moving part ก็ส่วนที่เคลื่อนไหวก็จะเป็นตัวนี้ในเซ็นเซอร์ตัวนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสคืออันไหนเสียก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วเพราะว่าแกะอะไรไม่ได้เลยนะมีเซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะแกะได้อยู่แต่ก็ไม่รู้เบอร์เหมือนกันว่าเบอร์อะไรมันไม่ได้เขียนบอกด้วยนอกจากอันนี้
โฟเนี่ยมันมีสปริงเล็กๆอยู่ด้วยก็คือมันไม่ได้ใช้แรงดึงดูดในการดึงไอ้ตัวเปิดปิดเนี้ยเอาไว้ดังนั้นก็จะใส่แนวไหนก็ได้เหมือนกันหมดในการปรับค่าแรงดันในการเริ่มต้นของระบบเนี่ยเริ่มต้นมันก็จะตั้งไว้เป็น 1.5 เหมือนกันหมดนะครับส่วนการจะปรับตั้งมันก็จะมีปุ่มกดใช้ปุ่มกดได้เลยใช่มันจะเป็นการโปรแกรมตัวเนี่ยไมโครคอนโทรลเลอร์ข้างในเนี้ยคือเวลาปรับก็คือกดได้เลยใช่มันก็จะต่อกันอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับกดตึ๊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 ดแบบไหนดีเออแต่ละอันนี้เหมาะกับใครยังไงถ้าให้แนะนำผมแนะนำตัวนี้นี่ปรับได้ด้วยนะครับมีอันนี้ด้วยนี่เกรดก็มีแล้วก็แต่พวกเนี้ยก็เปลี่ยนได้ด้วยถ้าเสียแล้วก็เปลี่ยน200บาทตัวนี้ทำงานได้เหมือนกับตัวนี้เลยตัวนี้ตัวแพงแต่ตัวนี้เป็นดิจิตอลแต่ก็ทำงานได้เหมือนกันเพิ่มต่างกว่าตัวนี้นิดเดียวเองตัวนี้นี่ไม่มีปรับก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มียังไงแค่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็ดูเท่ดีแต่ว่าเสียทีนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมดูได้มาตรฐานแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันไม่ลดราคาแล้วเนี่ย 1,300 เนี่ยก็คงไม่ซื้อมาซื้อคงมาใช้นะเพราะมันก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรพิเศษเลยเหมือนกันจะเปลี่ยนจากตัวอันนี้เป็นดิจิตอลเป็นเซนเซอร์อีกแบบนึงเพราะยังไงเวลาที่เราปรับเนี่ยเราไม่ได้ปรับบ่อยอยู่แล้วเราปรับแค่ครั้งหน้าครั้งเดียวไม่ใช่แบบมานั่งปรับทุกวันนะพวกฟังก์ชันนี้ก็ไม่จำเป็นจบ